เมื่อเพจผมโดนปิดกั้นนะครับโดนจำกัดการมองเห็นนะครับหรือว่าไลชเนี่ยน้อยลงเนื่องจากว่าผมติดแดงนะครับติดแดงปัจจุบันก็น่าจะติดเหลืองอยู่ผมทำยังไงนะครับปกติก็ถ้าเกิดปัญหาผมก็จะสั่นโทรศัพท์ใช่ไหมครับสั่นโทรศัพท์แล้วก็แจ้งไปว่ามีปัญหานะซึ่งผมไม่ได้ทำนะแต่รอบนี้แจ้งไปยังไงเขาก็ไม่ตอบผมก็เลยไปอย่างนี้ครับ อันดับแรกอยากให้เพื่อนเอนมาดูสถานะตัวเองก่อนนะครับว่าเป็นยังไงไปที่เพจ recommendation นะครับหรื่าการแนะนำเพจของเราเนี่ยเป็นยังไงของผมจะเห็นได้ว่ามันมีปัญหาหไหมครับมันขึ้นสีเหลืองๆเนี่ยลกซัมรูนะครับคือว่าทําผิดกฎอันนี้มันขึ้นมาว่า has some issue ผมมีปัญหานะครับ community standard violation คือมีการละเมิดนะครับของผมมีการละเมิดเนื่องจากว่าเกี่ยวกับทางด้าน nudity คําว่า nudity ก็คือการเปลือย โอ oh, เปื่ยนะครับประมาณนี้นะซึ่งจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ทํานะครับผมแค่โพส์เกี่ยวกับชนเผ่าที่อยู่ตรงประปัวซึ่งเขาใส่ชุดแบบชาวเผ่าเขานะครับมันก็ดูเหมือนอาจจะดูเหมือนโป้ไอ <AI S 1> <AI S 2> ก็เลยจับมาว่าเป็นการละเมิดมาตรฐานชุมชนนะครับต่อไปมาดูว่าผมติดต่อ Facebook ยังไงนะครับผมหาทางที่จะแชทนะครับหรือว่าที่จะคุยกับเขาทางแชทนะครับยังไงผมก็มาที่ตรงนี้เลยนะครับไปที่เมทาสูตรนะครับหรือว่าเมทาสูทเนี่ยแล้วก็ ลงมามันมีคําว่าเฮลนะครับเห็นไหมครับข้างล่างเฮลที่แปลว่าช่วยนะครับไปที่เฮลอีกรอบหนึ่งด้านขวามือนะครับจะมีลิสต์ขึ้นมาเรียงมาเต็มเลยนะครับจากนั้นเลื่อนไปข้างล่างเรื่อยๆนะครับเลื่อนไปข้างล่างเรื่อยๆเจอคําว่าอะไรนะ get support get support อยู่ข้างล่างเลยครับเห็นไหมครับคลิกเสร็จก็จะขึ้นมานะครับมันถามเราว่าเออมีปัญหาอันนี้นี่นี่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเราก็ไปคลิกว่ามีปัญหาอย่างอื่นอย่างอื่นแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับ คจอคาว่าปัญหาอย่างอื่นหรือว่า after issue นะครับไปเลือกเพจเรานะคลิกไปที่เพจที่มีปัญหาเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปเลือกหัวข้ออีกรอบนึงเป็น d อ o p d o w n นะครับกดลงมาอย่างนี้นะผมก็เลือกอื่นๆต่อไปนะครับมันเขียน something else นะครับพอคลิกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เห็นคําว่าแชทไหมครับตรงนี้นะครับเข้าไปที่แชทได้เลยนะเขาบอกรออีก30นาทีทนรอได้ครับดีกว่าไปคุยกับระบบอัตโนมัติคุยกับคนดีกว่า ใส่อีเมลใส่ข้อมูลใส่คำถามเราที่เราอยากถามว่าเจออะไรเราก็ใส่อีกอีกอ่าแล้วก็ใส่เบอร์โทรเราที่เขาจะโทรมาได้นะครับเขาโทรมาหาผมนะครับคุยภาษาอังกฤษนะใส่เป็นผมใส่เป็นไทยแลนด์นะครับไทยแลนด์มันก็จะขึ้นรหัสประเทศ6กใส่เบอร์โทรคุณที่เขาโทรได้นะครับจากนั้นเขาก็จะทักมาเขาจะบอกว่าเดี๋ยวขอคุยได้ไหมคุณก็ต้องเตรียมตัวคุยเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะเป็นคนต่างชาตินะสุดท้ายเมื่อเจ้าหน้าที่เขาคุย ตามหน้าที่ของเขาเต็มที่แล้วนะครับถ้าเต็มที่แล้วมันยังไม่หายหรือว่ามันหาสาเหตุไม่ได้มันแก้ไม่ได้เขาต้องเอ็กซ์เคหรือว่ายื่นขึ้นไปในสเต็ปต่อไปที่มันสูงขึ้นไปอีกนะครับความสําคัญหรือว่า priority ตี้เพิ่มขึ้นไปอีกไปอีกเพราะฉะนั้นผมก็ยังไม่เสร็จนะเขาก็ยื่นเรื่องต่อไปเพราะนั้นผมก็ต้องรอต่อไปไม่รู้กี่วันนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวอัปเดตอีกทีหนึ่งครับ